สวัสดีครับสวัสดีครัเอาบวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับวาเลนครับแล้วก็ผมอยู่กับอาจารย์ไก่ครับโอเควอลเชนมะกรูดทองนะครับครับวันนี้พิเศษครับวันนี้อาจารย์ไก่ก็จะมาสาธิตการตัดผมทรงบ๊อบด้วยกรรไกรใช่ครับโอเคแต่ว่ามีแถมพิเศษด้วยหลังจากตัดด้วยกรรไกรเนี่ยก็จะมาโชว์ในส่วนของตัดด้วยแบตเตอรี่ด้วยนะครับใช่ครับจะได้ง่ายๆต่อการใช้งานนะครับโอเคแล้วหลักอนาโตมีจุดต่างๆบนศีรษะที่ควรรู้สำหรับผมทรงบ๊อบเนี่ยครับมีอะไรบ้างครับผมอ๋อแน่นอนเลยครับจุดที่1 นะครับก็กึ่งกลางศีรษะก่อนครับครับตรงกึ่งกลางตรงนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อกำหนดให้เป็น2ฝั่งให้เท่าๆกันคือด้านซ้ายกับด้านขวาเท่ากันโอเคเพราะว่าบ๊อบเวลาตัดผม2ข้างต้องเสมอกันหรือเท่ากันนั่นเองนะครับจุดที่2นะครับก็จกมงกุฎครับมงกุฎปุ๊บก็มาที่เหนือใบหูนะครับมงกุฎเหนือใบหูเพื่อให้แบ่งส่วนด้านหน้าไว้ทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเหนือใบหูด้านขวากับเหนือใบหูด้านซ้ายจุดเดียวกันก็จะแบ่งโซนเป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังละทีนี้ต้องครับโอเคครับจุดทุยนะครับครับจุดทุยคือจุดนี้นะครับคือแบ่งกึ่งกลางด้านหลังกึ่งกลางระหว่างบนกับล่างใช่ครับโอเคแล้วจุดทุยหายยังไงครับพี่จุดทุยเวลาเราหานะครับเราก็เอาหวีแนบนะครับแนบปุ๊บจุดที่สัมผัสคือทุยโอเคถ้าหัวแบนแล้วครับแล้วหัวแบนทำไงครับพี่ก็อยู่กึ่งกลางระหว่างกึ่งกลางใบหูด้านแล้วก็ลากมาตรงกันปุ๊บใช่ครับกึ่งกลางใบหูลากมาตรงจุดนี้เรียกว่าสมมติว่าทุยสมมติว่าทุยแล้วกันโอเคไว้สำหรับแบ่งบนกับล่างแบ่งบนกับล่างโอ้ชัดเจนนะครับมีสุดท้ายก็ท้ายทอยครับเส้นตรงท้ายท้ายทอยเนี่ยครับครับนะครับไว้สำหรับเริ่มตัดทรงนั่นเองโอเคเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะกำหนดก็มีไม่เยอะมากเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานโอเครับทราบครับอุปกรณ์จำเป็นที่ต้องใช้มีอะไรบ้างครับอ๋อแน่นอนเลยครับถ้าเราจะตัดผมผมหญิงเราก็ต้องใช้หนึ่งต้องใช้กรรไกรครับกรรไกรตัวแรกคือกรรไกรตัดนะครับกรรไกรตัดตัดผมออกหมดเลยนะครับตัดผมขาดหมดไว้กำหนดความยาวถูกต้องครับกำหนดความยาวความสั้นความยาวนี่คือกรรไกรอันที่สองคือกรรไกรฟันปลากรรไกรฟันปลาไว้สำหรับทำให้ผมมันบางหรือลดมวลผมนั่นเองโอเคถ้ามันหนาๆนะก็ใช้ตัวนี้ถูกต้องครับโอเคครับผมแล้วก็มีเสริมพิเศษวันนี้ก็คือเราอาจจะใช้แบตเตอรี่ในการตัดผมนะครับก็มี2ตัวเลือกเอากันว่าจะใช้ตัวเล็กหรือตัวใหญ่โอเคนี่คือแบตเตอรี่นะครับโอเคแล้วเรามาดูการจับกรรไกรและแบตเตอรี่กันครับพี่กายโอเคครับโอเคการจับกรรไกรนี่ต้องเป็นยังไงครับการจับกรรไกรนะครับเราก็ทำลักษณะแบบนี้ครับปุ๊บใช้นิ้วสองเข้าไปครับใช้นิ้วโป้งขยับก็เท่ากับว่าใช้นิ้วโป้งกับนิ้วนางนะครับท่านเองโอเครับทราบครับแล้วการใช้จับแบตเตอรี่ล่ะครับแบตเตอรี่ก็คือเราจับเป็น2แบบนะครับครับอันที่1แบบคว่ำมือเห็นไหมครับวางลงไปนะครับอันที่2แบบหงายมือนะครับเท่านั้นเองนะครับแค่นี้เองโอเคคว่ำมือแล้วก็หงายมือครับผมโอเควิธีการจับก็ง่ายๆอย่างนี้แล้วก็บางคนอาจจะจับแบบฟรีแฮนด์ก็ได้แล้วแต่ใช่ครับแล้วแต่เลยครับแต่นี่คือหลักสากลที่จับกันคราวนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มก่อนนะครับก่อนที่เราจะตัดผมทรงบ๊อบนะครับเรามาเรียนรู้ก่อนว่าบ๊อบเนี่ยมันเหมาะกับใครบ้างโอเคบ๊อบเหมาะกับใครบ้างครับใช่ครับบ๊อบที่เราจะตัดวันนี้ครับคือบ๊อบนักเรียนครับซึ่งเป็นลักษณะของการที่ตัดตรงทั้งหมดเลยนะครับนะครับจริงๆแล้วฝรั่งชอบทรงนี้มากเพราะ1ตัดง่าย2คือการไว้ผมค่อนข้างง่ายแล้วก็ดูแลง่ายดูแลง่ายใช่ครับเขาเลยมันมาตัดนักเรียนสมัยของเราที่เมืองไทยนี่เราตัดนักเรียนก็คือการลักษณะคือตัดตรงไปเลยถูกไหมเรียกว่าบ๊อบละใช่ครับแต่ทีนี้จะสูงจะต่ำก็แล้วแต่ว่าใครตัดถ้าเป็นนักเรียนตัดก็อาจจะสูงหน่อยถ้าเป็นผู้หญิงตัดก็อาจจะยาวหน่อยโอเคแต่วิธีตัดเหมือนกันเลยโอเคโอเคครับก่อนอื่นเราต้องแบ่งผมก่อนนะครับแบ่งผมออกเป็นทั้งหมด6ส่วนด้วยกันนะครับมาดูนะครับส่วนที่1นะครับแบ่งตั้งแต่กึ่งกลางศีรษะด้านบนนะครับไปถึงกึ่งกลางศีรษะด้านล่างใช้ด้านนี้นะครับแบ่งนะครับกรีดมาเลยนะครับกรีดมาเลยนะครับปุ๊บแยกเขาออกเป็น2ส่วนเห็นไหมครับไม่ต้องฉีดน้ำไม่ต้องฉีดน้ำครับตัดไม่จำเป็นที่ต้องฉีดน้ำแต่ถ้าเราจะฉีดเราสามารถฉีดได้นิดหน่อยเพื่อให้ผมไม่ชี้ฟูแค่นั้นเองนะครับคราวนี้ได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับได้สองส่วนนะครับแบ่งซ้ายขวาแบ่งซ้ายขวาจำได้ไหมครับเมื่อกี้จุดมงกุฎกับเหนือไปหูจุดมงกุฎกับเหนือไปหูเพื่อแบ่งด้านหน้าเห็นไหมครับนะครับแบ่งด้านหน้านะครับจุดมงกุฎไปถึงเหนือไปหูใช่ครับแบ่งด้านหน้าถ้าเป็นช่างตัดผมเขาอาจจะมีการม้วนเพื่อให้เก็บไว้สวยงามแต่ถ้าเราอยู่บ้านง่ายๆครับหวีผมมาด้านหน้าให้หมดนะครับหวีผมมาด้านหน้าให้หมดนะครับแล้วทำการใช้กริปหนีบเลยโอเค
แค่นี้ก็อยู่ละตอนนี้เราได้ผมกี่โซนละได้มาครึ่งโซนละเดี๋ยวจะแบ่งอีกด้านหนึ่งก็จะได้โซนหน้าเลยนะครับเห็นไหมครับกรีดลงมาแบ่งมงกุฎไปถึงกึ่งกลางใบหูกึ่งกลางใบหูด้านบนนะครับเห็นแล้วตอนนี้มี4โซนมี4โซนแล้วครับนี่ครับคราวนี้เมื่อกี้อีกจุดหนึ่งที่เราเรียนรู้กันคือจุดอะไรครับจุดทุยนะครับจุดทุยมาถึงกึ่งกลางปุ๊บนะครับแบ่งย่อยตรงนี้อีกใช่ครับแค่นี้เองครับเราก็จะได้สเปซทั้งหมด6โซนนะครับเดี๋ยวจะได้6โซนนะครับสกิปเหมือนเดิมครับนะครับพอเรารู้หลักอนาโตมีทำให้เราทำสัดส่วนของเส้นผมได้นะใช่ครับทีนี้จะตัดแบบได้มันจะง่ายขึ้นครับภาษาอังกฤษเรียกว่าแบ่งเซกชันนั่นเองใช่ครับนี่ครับเมื่อเราแบ่งผมปุ๊บเราก็จะทำงานง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นบนหัวตัวเนี้ยมีทั้งหมด1 2 3 4 5และ6ขั้นตอนต่อไปยังไงต่อครับพี่ไก่เมื่อเราแบ่งผมเป็น6ส่วนแล้วคราวนี้เราจะมาทำส่วนแรกกันก่อนครับคือการหาใกล้ลายครับนะครับโดยการที่เราจะหาใกล้ลายตั้งแต่ท้ายทอยครับถ้าผมหนาก็1เซนถ้าผมบางก็อาจจะมากกว่า1เซนครับนะครับแบ่งเลยครับกรีดให้เป็นแนวนอนนะครับครับส่วนตัวนี้เราก็เก็บขึ้นไปก่อนนะครับมันยังไม่ใช้เราก็เก็บขึ้นไปก่อนช่อนี้มีประโยชน์ไว้เพื่ออะไรครับ1นะครับไว้กำหนดความยาวของผมของลูกค้าว่าจะความยาวสั้นมากน้อยมากแค่ไหนอันที่2คือเป็นเกณฑ์ว่าตัดช่อต่อไปเรื่อยๆจนจบอันนี้คือหัวใจเลยนะนี่หัวใจแล้วครับ okay. นี่นะครับก่อนอื่นดูผมนิดนึงนะครับครับผมหัวหุ่นตรงนี้หุ่นตรงนี้มันจะไม่เหมือนของจริงถ้าผมจริงปุ๊บมันจะตกตัวทิ้งตัวแต่ okay. พอเจอหัวหุ่นแบบนี้ครับบางทีตัดปุ๊บมันอาจจะมีแบบเบี้ยวบ้างนิดๆหน่อยๆโอเคก็คือด้วยของความเป็นไหมเนี่ยมันก็จะมีความไม่ตรงไม่สมูทถ้าเป็นผมจริงไม่ได้เป็นอย่างนี้ถูกต้องง่ายกว่านี้แน่นอนง่ายกว่านี้ครับเอาหลักความคิดครับวิธีการทำแบบนี้ไปตัดเองได้แน่นอนครับเราอาจจะฉีดน้ำนิดนึงนะครับครับไม่ต้องฉีดเยอะนะครับเพื่อให้ผมมันเกาะเรียงตัวกันเห็นไหมครับผมจะเรียงตัวกันตัดง่ายขึ้นเห็นไหมครับครับคราวนี้เรามาดูการเทคนิคของการหวีนะครับเราหวีผมให้เรียงเส้นนะครับเห็นไหมครับผมเรียงเส้นปุ๊บหวีผมเรียงเส้นเอานิ้วเข้าไปสอดนะครับเอานิ้วติดกับหวีนำนิ้วตามเห็นไหมครับผมที่อยู่บนหวีจะเป็นเส้นเดียวตรงเดียวกันนะครับเมื่อเป็นเส้นตรงเดียวกันปุ๊บเรากำหนดว่าจะออกประมาณ1นิ้วตัดตรงเลยครับตัดตรงเลยครับนะครับหวีรอบหนึ่งนะครับเช็คให้เรียบร้อยว่าเห็นไหมครับด้วยความเป็นไหมเนี่ยมันจะไม่ตรงซะทีเดียวเพราะว่ามันจะมีบางเส้นที่การทอเนี่ยดูแบบเป็นเทคนิคการทำแต่ว่าถ้าเป็นผมจริงเนี่ยมันจะเรียงตัวกันถูกต้องตัดง่ายกว่าเดิมยิ่งตัดยิ่งง่ายครับเพราะว่าใกล้ลายจะเห็นชัดเจนขึ้นคราวนี้เมื่อเราได้ปุ๊บนะครับถ้าเราอยากละเอียดเราก็แบ่งทีละ1นิ้วแต่ถ้าเราชำนาญแล้วเราอาจจะแบ่งทีละ2นิ้วก็ได้นะครับอันนี้ขออนุญาตแบ่งทีละ1นิ้วให้ดูก่อนนะครับนะครับแบ่งมาอีก1นิ้วนะครับผมถามแบบคนไม่รู้เลยพี่ครับอย่างเงี้ยคนไม่เคยตัดแยกไม่ออกหรอกกรีดขนาดไหน1 นิ้วคือ2เซน1นิ้วคือ2เซนกะยังไงอ่ะพี่ถ้าในกรณีที่คนไม่รู้อ่ะพี่ก็เอา2 นิ้ววางเอาอย่างงี้เลยนะจะให้ประมาณนี้ประมาณนี้ไม่ใช่2นิ้วแบบนี้นะ1นิ้วคือประมาณ2นิ้วของเรานี่แหละก็คือประมาณ2เซนนิ้วละเซนนิ้วละเซนบวกลบนิดหน่อยครับโอเครับทราบหรือถ้าคุณไม่คิดไม่ออกคุณก็หวีวาง1นิ้วเหมือนกันอ๋อเหมือนกันได้ครับนะครับนะครับคราวนี้คุณเริ่มตัดจากตรงกลางก่อนนะครับเพราะว่านะครับเหมือนเดิมครับหวีนำนิ้วตามนะครับพอคุณมาถึงตรงนี้ปุ๊บคุณจะเริ่มเห็นไหมครับว่าจะมีเส้นหนึ่งมันจะมีเส้นตรงเส้นหนึ่งครับที่เราตัดเป็นช่อนำไปแล้วมันจะมีเส้นที่สั้นกว่าและยาวใช่ไอ้สั้นไอ้ช่อไอ้ผมที่สั้นกว่าเนี่ยคือเส้นไกด์ไลน์ใช่ครับเราก็ตัดตามเส้นไกด์ไลน์นะครับโอเคขออนุญาตนะครับถ้าเราไม่ตามเส้นไกด์ไลน์เราก็จะสั้นกระเดิดสูงไปเรื่อยๆใช่ครับไม่สั้นก็ยาวครับก็คืองานเข้างานเข้าครับตัดเท่าไหร่ก็ไม่ตรงสักทีไม่เสร็จสักทีนะครับพอตัดตรงกลางเสร็จมาตัดด้านซ้ายด้านขวาครับอ๋อเริ่มต้นจากช่อตรงกลางก่อนถูกต้องครับหวีนำนะครับนิ้วตามนะครับ
คราวนี้เห็นไหมครับว่าพอเราตัดปุ๊บช่อใกล้ลายจะหนาขึ้นแล้วนะครับคราวนี้ที่เหลือตรงส่วนล่างเราเอามาหมดเลยครับมาตัดเลยโอ้ไม่ยากอย่างที่คิดไม่ยากที่ยากก็ตรงที่ว่าจะทำไงให้มันเท่ากันแค่นั้นแหละโอเคก็คือหวีให้ตรงดึงให้ตึงดึงให้แล้วก็หาช่อไกด์ไลน์ช่อนั้นให้เจอถูกต้องครับแล้วก็อย่าไปตัดสูงกว่ามันใช่ครับอย่าตัดผิดช่อก็พอละโอเคเอานะครับหวีนะครับหวีนำนิ้วตามนะครับคราวนี้เมื่อคุณหวีมาปุ๊บคุณจะเห็นเลยครับว่าดูกันนะครับคุณจะเห็นไกด์ไลน์เห็นไหมครับไกด์ไลน์เห็นไหมครับเส้นตรงนี้เห็นไหมครับเส้นไกด์ไลน์เห็นไหมครับซึ่งเส้นไกด์ไลน์จะหนาเส้นที่ไม่ใช่ที่ความยาวที่มันเกินมาเราก็ตัดออกโอเคนะครับจะเริ่มตัดแล้วนะครับตัดตามเส้นไกด์ไลน์เลยนะครับโอเคนะครับช่อต่อไปนะครับตัดอีกนะครับนะครับช่อต่อไปนะครับหวีผมตรงตามตกตามธรรมชาติเลยนะครับเห็นไหมครับเห็นเส้นไกด์ไลน์ไหมครับตัดเลยครับโอเคนะครับด้านโน้นนะครับจากช่อจากตรงกลางออกไปข้างๆนะครับไม่มีนะครับเหลือช่อสุดท้ายคือช่อนี้หวีผมเรียงเส้นหวีนำนะครับนิ้วตามนะครับมีก็ตัดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับที่เกินมาแล้วก็ตัดโอเคนะครับคราวนี้เทคนิคง่ายๆอีกเทคนิคหนึ่งนะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับช่อต่อไปนะครับเราจะแบ่งตั้งแต่1นิ้วเหมือนกันครับตั้งแต่ขวัญเนี่ยครับมาด้านหน้าเลยนะครับคราวนี้จะตัดทั้งศีรษะเลยนะครับก็คือเซกชันนี้จบเรียบร้อยจบเรียบร้อยจะมาเซกชันถัดมาถูกต้องครับอ๋อโอเคทั้งครึ่งศีรษะนี่กวาดหมดเลยพี่ครึ่งนึงครับครึ่งนึงของครึ่งนี้อ๋อโอเคนะครับโอเคเซกชันแรกเสร็จไปเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อครับต่อไปก็เราจะตัดผมด้านบนแล้วก็ด้านข้างไปพร้อมๆกันครับนะครับคราวนี้เทคนิคของการตัดผมด้านบนด้านข้างเราก็จะแบ่งผมนะครับจากตรงขวัญ นะครับมาถึงตรงขมับหรือว่าเนี่ยประมาณ1นิ้วนะครับครับแล้วก็ตัดด้านตัดลงมาตรงเหมือนเดิมแต่มีเทคนิคอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองครับ คือจะทำให้เราตัดแล้วผมด้านหลังจะไม่แบบไม่แลบหรือไม่โผล่ออกมาคือว่าเราจะตัดผมให้มันยาวกว่าประมาณ1เซนถึงครึ่งเซนก็คือหลังจากช่อด้านบนเนี่ยสูงกว่าจุดเถอะจุดทุยขึ้นไปขึ้นไปจุดทุยขึ้นไปพี่จะต้องตัดยาวกว่าช่อไกด์ไลน์ประมาณ1เซนครึ่งเซนถึง1เซนโอเคครึ่งเซนหรือ1เซนนะครับโอเคครับรับทราบผมจะได้แบบไม่ฉลับโผล่มาถูกต้องครับตอนนี้ก็ลูกค้าก้มอย่างเงี้ยใช่มั้ยใช่ครับจะเห็นทันทีว่ามีผมออกเกยออกมานิดหน่อยโอเคนี่เลยต้องดักไว้ก่อนก็คือด้านนี้ประมาณ1เซนแบ่งลงมา1นิ้ว1นิ้วโอเคแบ่งลงมานะครับนะครับโอเคนะครับอาจจะฉีดน้ำนิดนึงไม่ต้องฉีดเยอะนะครับครับเพื่อให้ผมดึงเส้นกันหน่อยนึงคือถ้าผมจริงอ่ะง่ายกว่านี้โอ้โหง่ายมากครับแล้วไม่แห้งเลยฉีดนิดเดียวก็อยู่ยาวเลยนะครับคราวนี้เวลาเราตัดนะครับอย่างที่บอกเราตัดมากกว่า1เซนนะครับหวีผมเหมือนเดิมนะครับเริ่มจากตรงกลางก่อนนะครับหวีผมนะครับหวีนำตามนะครับถ้ายังไม่ถ้ามีก็ตัดไม่มีก็ไม่ต้องตัดเลยมันประมาณครึ่งเซนถึง1เซนนะครับเดี๋ยวดูนะครับเห็นไหมครับไกด์ไลน์เดิมอยู่ตรงนี้เลยประมาณครึ่งเซนถึง1เซนตัดตรงนี้นะครับบวกลบนิดหน่อยครับโอเคครับครับช่อต่อไปนะครับเมื่อเราได้ไกด์ไลน์ช่อนั้นเมื่อกี้แล้วแล้วก็ช่อถัดไปนะครับหวีนำนิ้วตามนะครับนะครับคุณจะเห็นใช่ไหมครับว่านี่คือช่อไกด์ไลน์นะครับต่ำกว่าไกด์ไลน์ประมาณ1เซนเห็นไหมครับต่ำกว่าไกด์ไลน์ประมาณ1เซนครับนะครับนี่คือไกด์ไลน์เก่านะครับต่ำกว่าไกด์ไลน์ประมาณ1เซนนะครับช่อต่อไปแล้วก็วัดตัดต่อไกด์ไลน์นี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับครับต่อไปนะครับเมื่อเรามีไกด์ไลน์ที่จะช่อเมื่อกี้แล้วแล้วก็วัดมาตัดเห็นไหมครับเห็นไกด์ไลน์ไหมครับปุ๊บเราตัดตามไกด์ไลน์นะครับเมื่อกี้เราวัดไปเรียบร้อยถูกต้องครับยาวกว่าไกด์ไลน์ไกด์ไลน์เดิมประมาณ1เซนถึงครึ่งเซนนี่ไกด์ไลน์ใหม่ครับผมสุดท้ายนะครับ
แล้วก็ช่อที่เหลือด้านบนนะครับกึ่งกลางนะครับครับก็วัดตัดเลยครับเหมือนเดิมครับคราวนี้เรามีไกด์ไลน์ละไกด์ไลน์เห็นไหมครับเรามีไกด์ไลน์ละแล้วก็ตัดเลยครับตัดตามไกด์ไลน์ใหม่ตัดตามไกด์ไลน์ใหม่เลยครับนะครับเห็นไหมครับตัดตามไกด์ไลน์ใหม่นี่ครับเห็นไหมครับนะครับแล้วก็สุดท้ายช่องสุดท้ายครับเราก็จะได้ความยาวด้านหนึ่งแล้วนะครับเห็นไหมครับนะครับจบละข้างหนึ่ง okay. ข้างซ้ายข้างหนึ่งข้างขวาทำเหมือนข้างซ้ายเลยนะครับนะครับนะครับแบ่งผมประมาณ1นิ้วนะครับเริ่มจากตรงกลางนะครับเห็นไกด์ไลน์เก่าชัดเจนไหมครับประมาณเนี่ยต่ำกว่าไกด์ไลน์ประมาณ1เซนนะครับโอเคนะครับแล้วก็หลังจากนั้นมาด้านข้างประมาณ1เซนนะครับมาด้านข้างอีกนะครับประมาณ1เซนนี่นะครับครับสุดท้ายด้านหน้านะครับตามไกด์ไลน์ที่เราตัดเมื่อกี้เลยนะครับสุดท้ายช่อแรกสร้างไกด์ไลน์ใหม่ถูกต้องครับที่เหลือก็ตัดตามไกด์ไลน์ใหม่ตัดตามไกด์ไลน์ใหม่ได้เลยครับนี่ก็เสร็จด้านซ้ายด้านขวาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับเริ่มตรงกลางก่อนนะครับเห็นไหมครับใกล้ลายคราวนี้เราอยากจะไม่รู้ครับว่าสองข้างเท่ากันไหมวิธีเช็คครับนี่ดันมาตรงหน้าตรงกลางก่อนดูนะครับดันมาตรงกลางก่อนนะครับผมช่อหน้าเหรอใช่ครับดันมาตรงกลางก่อนนะครับลูกค้าคอตรงๆใช่ครับดันตรงกลางก่อนคุณจะเห็นว่าซ้ายกับขวาต่างกันนิดหน่อยนะครับตัดให้มันเท่ากันเลยครับตัดให้มันเท่ากันเสร็จแล้วก็นำเช่านั้นนะครับไปวัดช่วยไปตัดไล่ทั้งหมดอีกรอบนึงไล่อีกนิดนึงครับก็คือสร้างช่อไกด์ไลน์จากช่อหน้ากับช่อหลังกับช่อหลังใช่ครับโอเคมาวัดตัดให้หมดทั้งหัวถ้าตัดแค่ครึ่งฝั่งขวาแค่นี้อ๋อมันจะได้เท่ากันเรายึดฝั่งใดฝั่งหนึ่งใช่ครับมันก็จะใกล้เคียงกันโอเคเมื่อกี้เรายึดจากฝั่งซ้ายแล้วก็เคลียร์ด้านขวาก็จบถูกต้องครับแค่นี้ก็เนี่ยได้บ๊อบละ okay. แต่บ๊อบนี่คือบ๊อบยาวแต่ถ้าบ๊อบสั้นของนักเรียนคุณจะเห็นไกด์ไลน์ได้ชัดเพราะว่าความหนาของผมนักเรียนความหนาของผมจะเยอะกว่านี้แต่ว่าเวลาผมที่มันยาวปุ๊บปลายมันก็จะคิ้วไปเรื่อยๆโอเคเพราะอันเนี้ยคือเนื่องด้วยว่าเป็นผมยาวแล้วก็เป็นหัวหุ่นทำให้อาจจะไม่ชัดเจนแต่หลักความคิดเนี่ยสามารถให้คุณเอาตัวรอดได้แน่นอนเอาหลักความคิดนี้ไปใช้มาดูกันว่าเราทำอะไรบ้างกับมันโอเคเรามาทบทวนสักหน่อยใช่ครับโอเคนะครับอันที่1จำได้ไหมครับเราก็จะแบ่งผมเป็น6ส่วน6ส่วนครับส่วนที่1คือทำส่วนด้านหลังก่อนรับทราบทำส่วนด้านหลังก่อนโดยการแบ่งผมจากท้ายทอยประมาณ1เซนหรือครึ่งเซนนะครับตัดตรงนะครับตัดแบ่งอีก1นิ้วแล้วก็สุดท้ายก็ตรงทุยเหนือใบหูครับจบแล้วนั่นคือเซสชันด้านหลังครับเซสชันด้านหน้านะครับแบ่งจากขวานมาด้านหน้าครับแล้วตัดให้ยาวกว่าประมาณ1เซนครับสร้างช่อไกด์ไลน์ใหม่ถูกต้องครับแล้วจากตรงนั้นก็ตัดช่อที่เหลือก็ตัดตามช่อไกด์ไลน์ใหม่ถูกต้องครับโอเคนั่นคือด้านซ้ายกับด้านขวาทำเหมือนกันสุดท้ายก็มาเช็คบาลานซ์นะครับกึ่งกลางศีรษะมาด้านหน้านะครับให้มันแล้วก็ตัดให้เท่ากันยึดฝั่งใดฝั่งนึงยึดฝั่งใดฝั่งนึงแล้วก็ตัดช่อมอีกฝั่งหนึ่งซะให้เรียบร้อยใช่ครับ
ฝั่งที่ยาวกว่าก็เราก็ไปตัดออกให้มันใกล้เคียงกันนะครับคันก็คือศีรษะต้องตรงลูกค้าไม่ควรเอียงซ้ายเอียงขวาถ้าเอียงซ้ายเอียงขวาปัญหาก็จะเกิดเรื่องของสั้นยาวไม่เท่ากันแต่ละข้างแค่นั้นเองครับโอเครับทราบนี่ก็คือเทคนิคการตัดผมทรงบ๊อบด้วยกรรไกรง่ายๆนะครับผมใช่ครับแต่ว่าไม่เกิน10นาทีเสร็จเร็วมากเลยแบ่งเซกชันเป็นตัดได้ทุกอย่างจบคราวใช่ครับตอนนี้เป็นของแถมนะครับเป็นการตัดบ๊อบด้วยแบตเตอรี่อุปกรณ์มีอะไรบ้างครับพี่กายมีแค่2อย่างเท่านั้นเองครับครับคือ1แบตเตอรี่จะไร้สายหรือไม่ไร้สายก็แล้วแต่ได้หมดจะเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อแบตเตอรี่ตัวนึงคุณก็ตัดได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงครับทราบโอเคนะครับแล้วก็มีหวีครับโอเครับทราบนะครับโอเคนะครับหลักการเหมือนกันเลยครับอันที่1แบ่งผมก่อนเลยครับกลางถึงกึ่งกลางนะครับครับกึ่งกลางหน้าผากถึงกึ่งกลางท้ายทอยด้านหลังโอเคครับได้เป็น2ส่วนนะครับทำไมแบ่งดูง่ายจัง วิธีการแบ่งอ่ะจะบอกให้วิธีเทคนิคการแบ่งนะครับตรงนี้ครับใช้สันหวีสันหวีนะครับแล้วเวลาแบ่งเราไม่แบ่งตั้งครับเราแบ่งนอนแบบนี้นอนนะครับถ้าตั้งมันจะไม่ไปต้องนอนนะครับนอนนอนมาแล้วกวาดเลยกวาดเลยครับแล้วก็เกี่ยวออกซ้ายขอบขวาครับนอนนะนอนนะครับเทคนิคง่ายๆนี้มันจะตั้งอย่างนี้นะครับให้นอนโอเคจากมงกุฎมากึ่งกลางใบหูด้านบนด้านบนนะครับแบ่งเป็นหน้าหลังนั่งแบ่งเป็นหน้าหลังนะครับพิธีเก็บง่ายๆหวีไปด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับหวีไปด้านหน้าให้เรียบแล้วใช้กริปนิบเลยนะครับอยู่นะครับต่อไปคือจุดทุยมาถึงกึ่งกลางไปหูด้านหลังนะครับเก็บไว้นะครับหวีเก็บไว้เหมือนเดิมนี่ก็ได้เซ็กชั่นนะครับตัวนี้ก็เก็บไปก่อนเห็นไหมครับไม่ต้องหมุนหมุนเก็บก็ได้ครับเราเก็บง่ายๆเอาด้านขวานะครับเหมือนเดิมนะครับจุดมงกุฎไปถึงกึ่งกลางไปหูด้านบนถูกต้องครับโอเคได้แล้วช่อหน้าแล้วก็จุดทุยทุยไปถึงกึ่งกลางใบหูครับจะได้อีกอ่ะคราวนี้ได้เป็น6ส่วนละเพราะอันนี้มันคือหูเนี่ยมันเลยดูแบบไม่สมสัดส่วนหน่อยแต่หัวจริงเนี่ยต้องแบ่งอย่างที่เราบอกเนาะใช่ครับครับไปได้เรียบร้อยได้เรียบร้อยแล้วครับอ่ะคราวนี้เหมือนเดิมนะครับเราจะเริ่มตัดด้านหลังก่อนนะครับเทคนิคของการใช้การตัดแบตเตอรี่นะครับคือเราจะคว่ำแบตเตอรี่แบบนี้นะครับเวลาเราตัดเราจะจิกแบตเตอรี่ลงไปบนผมแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราคว่ำแบบนี้ตรงนี้จะเป็นเส้นตรงนะครับผมจะได้เส้นตรงพอดีนะครับหลักการก็ไม่ยากครับเหมือนเดิมเลยครับวิธีการแบ่งผมนะครับสร้างไกด์ไลน์ก่อนนะครับแต่ขอไกด์ไลน์หนานิดนึงนะครับปรับขึ้นให้ได้ครับโอเคโอเคครับโอเคนะครับโอเคฉีดน้ำนิดนึงนะครับครับไม่ต้องเยอะครับพอประมาณนะครับเริ่มจากตรงกลางก่อนนะครับเริ่มจากตรงกลางก่อนนะครับแบ่งผมประมาณ1เซนครับตรงนี้ต้องเอาให้ตรงๆเรียบๆใช่ครับสวีให้ตึงลูกค้าคอตรงๆอย่าก้มเล่นมือถือถูกต้องครับทำงานเข้านะครับไปเวลาเราตัดนะครับหวีใหญ่ใช่ครับหวีใหญ่ตึงๆปึ๊บนะครับจับไว้นะครับส่วนไหนนะขออีกทีขอส่วนไหนนะครับดูนะครับถ้าเป็นคนมันจะมีด้านหลังนะครับเราแค่กดหวีกับหลังแล้วก็จะอยู่เลยแบบนี้แต่ถ้าเป็นหัวหุ่นมันจะยากนิดนึงนะครับกระสือครับผมมีแต่คอครับนะครับปุ๊บแล้วก็กดหวีไปด้านหลังครับกดไปเลยนะครับอย่างนี้เสร็จแล้วพอกดปุ๊บจะใช้แบตเตอรี่นะครับครับคว่ำแล้วก็อ๋อตามแนวหวีเลยตามแนวหวีเลยครับโอเคหวีมันบล็อกให้เราอยู่แล้วถูกต้องครับโอเคก็ไม่น่าพลาดถ้าไม่ตรงก็ไม่รู้ว่ายังไงละโอเคเห็นไหมครับก็จะตรงแนวเลยใช่ครับหลักกว่าใจคือไอ้มือที่เรามายึดหวีไว้เนี่ยเอาให้แน่นๆเลยนะจริงๆแล้วถ้ามันอยู่ข้างหลังมันจะเกาะอย่างนี้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดได้เลยนะครับค่อยๆตัด
คราวนะครับง่ายกว่ากันไกลไม่เกิน5นาทีด้วยอันนี้คือได้ช่อไกด์ไลน์เรียบร้อยแล้วถูกต้องครับแบ่งมาครึ่งนึงครึ่งนึงโอเคใช่ครับถ้าคุณสามารถตัดหมดได้ก็แล้วแต่นะแต่ว่าถ้าคุณยังไม่ได้คุณก็แบ่งนิดนึงเพื่อให้มันละเอียดขึ้นหน่อยนึงละเอียดครับใช่ครับตัดให้ลูกหรือตัดให้ใครก็ตามแต่ได้หมดนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเป็นช่างทำผมเนี่ยเอาเทคนิคนี้ไปทำที่ร้านถูกครับสบายเลยนะครับไปทีนี้ก็ตัดตามช่อวัดตัดตามช่อไกด์ไลน์เห็นไหมครับแล้วตัดตามช่อไกด์ไลน์ด้วยนะครับนะครับมีผมเริ่มจากช่อกลางเสร็จไปแล้วไปด้านข้างครับตัวนี้ยังมีตัวนี้กระเดิมมาหน่อยครับเก่งง่ายไหมครับถ้าเป็นผมตรงนี่คือง่ายถ้าเป็นผมโคนนี่ง่ายใช่ครับมันอาจจะเป็นผมโคนจะง่ายกว่านี้ครับมีพ่อพิมพ์แผ่นหลังมันจะถูกกดที่แผ่นหลังเลยแต่ใช้แบตเตอรี่กับน้ำเสร็จแล้วต้องทำความสะอาดนะครับไม่งั้นแบตเตอรี่จะเป็นสนิมถูกเนี่ยที่สำคัญเลยคราวนี้ตัวใหญ่แล้วเราใช้ตัวเล็กดูไหมครับลองดูเพราะว่าแบตเตอรี่แบบไหนก็ได้ถูกต้องครับเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่ดูนะคำๆครับตัดตามช่อไกด์ไลน์ใช้ได้เลยครับกล้องจับทันไหมนี่ครับกล้องจับทันไหมตัดตามไกด์ไลน์โอเคไหมครับเห็นไหมครับเพราะด้วยความที่เป็นหัวหุ่นไงครับภาพอาจจะไม่เคลียร์ไม่ชัดเจนใช่ครับแต่หลักความคิดเนี่ยใช้ได้นะครับด้านข้างอาจจะยังไม่ได้ปุ๊บเราก็แต่งครับถ้าด้านข้างนิดหน่อยก็แต่งดูนะครับนี่ครับเห็นไหมครับก็แต่งเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับเรามือเราด้วยนะครับว่าเรามือเรานิ่งแค่ไหนโอเคนะครับต่อนะครับอ่ะคราวนี้เราได้ด้านหลังหมดด้านหลังหมดละทีนี้จะไปด้านข้างที่มันจุดเหนือทุยใช่ครับเหมือนเดิมครับเราอาจเราก็จะให้ตัดให้มันยาวกว่าด้านหลังประมาณครึ่งเซนหนึ่งเซนเหมือนแบบโอเคเราต้องสร้างไกด์ไลน์ใหม่ครับเหมือนเดิมแต่แค่เป็นอุปกรณ์เปลี่ยนอุปกรณ์เป็นแบตเตอรี่เท่านั้นเองฉีดน้ำนิดนึงโอเคนะครับเริ่มจากตรงกลางหลังก่อนนะครับด้านหลังก่อนเห็นไหมครับคุณเห็นไกด์ไลน์ชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะครับตัดให้ต่ำประมาณ1เซนนะครับโอเคนะครับช่อต่อไปหวีนำนะครับนิ้วต่างจะให้ต่ำกว่านั้นประมาณ1เซนครึ่งเซนหรือ1เซนจะเห็นชัดเจนนะครับว่ามันต่ำกว่ามัน1เซนเห็นไหมครับครับมีหนากับมีบางอยู่ท้ายช่อที่เหลือลงมานะครับอันนี้จะมีไกด์ไลน์นะครับหน้าก็ใช้ชอบอะไรนี่ที่เห็นชัดๆเลยนะครับเสร็จไปข้างแล้วนะครับมาดูข้างต่อไปนะครับเหมือนกันเลยนะครับ1นิ้วประมาณ1นิ้วลงมานะครับอ
ี้ยังเป็นผมยาวอยู่แต่ถ้าเป็นผมสั้นมันก็ตัดเทคนิคเดียวกันนะครับโอเคเริ่มจากด้านหลังนะครับเทคนิคการตัดแบบนี้ครับไว้สำหรับเวลาเราใดแล้วจึงปลายเข้าไปด้านในนิดนึง มันจะทำให้ด้านนอกที่ความยาวด้านนอกที่มันเยอะกว่าครับมันทำให้ปลายข้างในจึงงุ้มเข้าไปเวลาเราใดครับกระไรตรงนี้นะครับตัดตรงตัดตามกระดาษแล้วเท่าสุดท้ายทั้งหมดเลยครับปล่อยผมมาทั้งหมดเลยใช่ครับง่ายละครับตัดตามช่อไกด์ไลน์ใหม่ใช่ครับเริ่มด้านหลังก่อนตัดเดียวเองครับมีช่อคอเห็นช่อไกลไรชัดเจนปุ๊บมันก็ตัดง่ายขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดแล้วก็เมื่อเราตัดผมเรียบร้อยแล้วอย่าลืมมาเช็คด้านหน้าครับครับให้สองข้างเท่ากันนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า cross check ใช่ครับเช็คซ้ายขวาเช็คซ้ายขวาถ้าด้านไหนยาวกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปแก้นะครับแก้ช่อแก้ส่วนที่ยาวกว่าใช่ครับครับพอได้ปุ๊บเราจะไปแก้ด้านขวานิดเดียวครับโดยใช้ช่อไกด์ไลน์ช่อหน้าใช่ครับอยู่ตรงนี้นะครับไกด์ไลน์ช่อหน้าตัวนี้แก้ตรงนี้ตรงบ็อกก็มีประมาณแค่นี้นะครับคราวนี้มันมีข้อควรระวังอยู่อย่างหนึ่งเวลายิ่งตัดบ็อกสั้นๆบ็อกนักเรียนที่ตัดผมบ็อกน้องที่อยู่ประมาณใกล้ๆกับติ่งหูครับเพราะฉะนั้นเวลาถ้าสมมติเราตัดปุ๊บถ้าเราให้น้องก้มดูนะครับถ้าเราตัดปกติมันจะตรงแต่เมื่อไหร่ที่เราให้น้องก้มดูนะครับตำแหน่งผมมีเท่าเดิมนะครับให้น้องก้มดูเห็นไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นผมด้านเนาะผมด้านหน้ามันสั้นพอรับกลับไปปุ๊บตัดปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับเวลาไม่นั่นเส้นมันจะเหินครับเวลาถ้าน้องก้มมากๆเส้นมันจะเหินเพราะฉะนั้นหน้าโดยด้านหน้าน้องแทนที่มันจะอยู่ตรงปากตรงคางกายอยู่ตรงปากเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นเว
ินขึ้นปัญหาของการตัดผมบ๊อบก็คือว่าถ้าเราไม่ตำแหน่งศีรษะไม่ตรงปัญหาจะมาเรื่องของการที่มันจะสูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆจะสูงขึ้นเรื่อยๆยิ่งตัดยิ่งสูงถูกต้องเพราะฉะนั้นหัวต้องตรงใช่ครับตลอดเวลานะถ้าทำได้ครับโอเคผมมีคำถามครับในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้แสกกลางแล้วเราต้องแบ่งผมยังไงตอนถึงลูกค้าจะแสกกลางหรือไม่แสกกลางนะครับการที่เราตัดผมแสกกลางเพื่อให้เวลาลูกค้าแบ่งผมไปด้านซ้ายแสกไปด้านขวาไปด้านซ้ายความยาวผมก็จะใกล้เคียงของเดิมอยู่แต่เมื่อไหร่ที่เราตัดโดยการที่ลูกค้าแสกไว้ก่อนล่วงหน้าปุ๊บเวลาตัดปุ๊บข้างนี้ครับผมมันเดินทางเยอะกว่าพอเวลาลูกค้ากลับมาผมลูกค้ากลับมาด้านนี้ปรากฏว่ามันจะมีสองขั้น มีสั้นกับมียาวเพราะฉะนั้นอยู่เราต้องคุยลูกค้าให้เข้าใจว่าชีวิตลูกค้าจะแสกด้านนี้ตลอดไปหรือเปล่าแต่ผมเชื่อมั่นว่าไม่มีลูกค้าหรือลูกคนไหนก็แล้วแต่ที่จะไว้ผมทรงเดียวตลอดเพราะฉะนั้นเทคนิคของการแบ่งผมตรงกลางเพื่อช่วยทำให้เกิดอะไรนะครับสามารถคุณจะแบ่งด้านซ้ายก็ได้ขวาก็ได้อยู่ตรงกลางก็ได้มันจะดูบาลานซ์กันแต่ถ้าคุณตัดด้านใดด้านหนึ่งแน่นอนนะครับเมื่อคุณวีกลับมาอีกด้านหนึ่งผมอีกด้านจะยาวมากกว่าโอเคก็คืออ่ะแล้วอยู่ที่คุยอยู่ที่คุยแต่แนะนำให้แบ่งลักษณะแสกกลางถ้าคุณคิดไม่ออกเขาไม่บอกเลยคุณแสกกลางไปก่อนโอเครับทราบนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเขาชอบแสกพี่หนูชอบแสกข้างคุณอาจจะแสกข้างต่อก็ได้ครับแล้วคุณก็เก็บความยาวของด้านนี้ไว้นิดนึง okay. แค่นั้นเองครับขอเสริมนิดนึงครับนะครับผมทรงนักเรียนเนี่ยถ้าผมยาวเนี่ยมันจะไม่ดูฟูถ้าผมสั้นมันจะดูฟูแล้วอาจจะใช้เทคนิคของการใช้ฟันปลาช่วยนิดหน่อยครับยังไงเอ่ยอาจจะมาเล็มที่ปลายผมอาจจะเล็มที่ปลายผมครับเพื่อลดเนื้อผมนิดนึงน้องเขาจะได้ไม่ฟูผมข้างล่างจะได้ไม่ฟูถูกต้องครับแค่นั้นเองจะงับยังไงดีก็อาจจะหมุนก็ได้ครับนิดนึงแล้วก็งับไปเลยครับงับไปเลยงับแค่นี้ครับแล้วก็ต้องงับตั้งแต่ตรงไหนครับถ้าสมมติสมมติน้องเขาตัดผมบ๊อบสั้นแค่นี้ใช่ไหมครับเรานักช่วงปลายแค่นี้นิดเดียวเพราะไม่งั้นสังเกตไหมครับว่าเราตัดให้น้องปุ๊บตรงนี้จะกลายเป็นฟูฟ่องเลยแล้วก็งับช่วงปลายให้มันดูซอฟลงแค่นั้นเองโอเคแค่ตรงปลายสักสองทีสองทีครับสองสามทีแล้วแต่รับทราบให้มันบางลงหน่อยให้มันบางลงหน่อยเลยนะครับก็ช่วยได้เยอะแล้วครับแค่นี้โอเคสำหรับช่วงเวลานี้เนาะครับโอเคก็อันนี้เป็นทางเลือกหนึ่งในการตัดผมทรงบ๊อบนะครับโดยอาจารย์ไก่หรือพี่ไก่วรเชษฐ์มกุฎทองนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับครับผมแล้วมาพบกันใหม่กับคลิปหน้าส่วนวันนี้ต้องขอลาไปก่อนครับพี่ไก่ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ